โอเคอ๋อสวัสดีนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนะป๊อป 3D นะครับผมวันนี้นะครับมีเทรลเลอร์ใหม่ครับได้นะป๊อปได้ทำขึ้นมาใหม่ครับตัวนี้เป็นฮีโน่ครับผมรุ่นอะไรเนี่ย FC4J นะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นหัว6 ล้อหรือเปล่าครับอันนี้ก็มูมูเอานะครับผมอันนี้ก็เอามาใส่เทเลอร์นะฮะแล้วก็นี่เลยครับอยู่กับปันเจริญ2018ยูแอร์นะครับผมตัวแอร์นะฮะลิ้นพันวันนี้มาจะมารีวิวนะครับผมเทเลอร์โครงยังเป็นโครงยังเป็นของคันเก่าอยู่นะครับไม่ได้ทําอะไรครับเอาแค่หัวมาใส่ครับหัวของนี่ครับแล้วก็อยู่กับรถบรรทุกข้าวของเสียแจ๊สนะครับผมคันนี้ครับผมอีซูซู360นะครับสวยงามวันนี้อยู่กับแบบใหม่ครับเพิ่งโหลดมาครับเป็นแบบเล็กๆครับจะได้ไม่หนักเครื่องครับผมว่าสเปคนะป้อมเนี่ยสเปคเครื่องต่ำมากครับ ยังไม่มีงบอัพนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสอบเกี่ยวกันดูนะครับขออนุญาตเพิ่มเสียงเกมนะครับเบาไปโอเคพอได้เกี่ยวใกล้ๆครับหน้าหลังบ้านนี่ครับบ้านร้างหรือเปล่าครับน่ากลัวมากทรงคล้ายๆบ้านไทยครับผมหลังบ้านนี้เลยครับผมง่ายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นะป๊อปนะผมตอนนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามครับผมยอดก็เริ่มพอมีบ้างครับผมไม่เยอะเท่าไหร่โอเครถบรรทุกครับของเสียแจนครับนี่ครับผมสวยงามครับวิทท่อออกข้างครับผมทั้งสองเลยครับแจ่มแจ่มครับฟังสิกแต้ครับแจ๋วครับผมโอเคไปจอดเทียบเลยนะครับผมประมาณนี้ครับดับเครื่องครับนี่ก็ปานเจริญตู้แอร์2018ครับยกหัวขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะรอจะมาเกี่ยวข้าวอ่ะไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นอะไรไม่รู้ครับช่วงเช้าๆเลยครับแดดกำลังส่องครับตัวนี้ก็ยังปล่อยอยู่นะครับผมสนใจก็ติดต่อใต้ล่างเพจได้เลยนะรถสวยๆราคาไม่แพงครับโอเคหัวประมาณนี้ครับกำลังสวยงามครับกลางอุ้มครับผมอันนี้ก็จะมีกล้องด้านบนครับอันนี้ไม่ใช่เสาอากาศครับกล้องครับไว้ดูข้าวนะภายในประมาณนี้ครับยังไม่ทำเพิ่มครับภายในก็เอาประมาณนี้ครับโอเคปรับหมวดได้ครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับลุยเลยครับ
ก็ตอนนี้นะพ่อก็ได้ทำตัว2022ครับของเวอร์ชันนะพ่อครับผมฮะก็สวยแบบของนะพ่อครับผมคิดว่านะไม่ได้ทำแข่งครับแค่เราก็อยากมีเล่นครับผมก็เลยทำนี่ก็ทำสวยครับคุณมันจะชื่อวัดหรือเปล่าครับผมสวยงามมากครับตัว2022มาไปเลยก็ไอดอลผมเลยครับผมก็เลยอยากเก่งเหมือนอยากเก่งเหมือนเขาประมาณนั้นครับผมเราก็ต้ององค์บุญธรรมครับผมมัวแต่นั่งดูเขาก็ไม่ได้ไม่จะเป็นเหมือนเขาครับผมต้องมือต้องทำด้วยนะครับผมนะฮะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้น้องที่ชื่นชอบสาย 3D แล้วก็สายเกมนะครับผมอยากให้ฝึกทำกันครับอย่าไปเอางานคนอื่นไปแปลงขายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงไม่เท่าไหร่ครับเอาไปขายแบบไม่ได้แปลงครับผมนี่ก็มันไม่ดีครับยังไงก็ไม่ดีครับคือเสียงเราก็จะมันชื่อเสียงก็จะเสียด้วยครับผมอนาคตถ้าอยากมีชื่อเสียงอยากโด่งดังมีรายได้ครับผมคนรู้จักในแง่ดีๆครับผมก็ควรที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาเองครับแล้วก็แปลงมดเองครับผมถ้าคุณทำได้นะคุณจะแจกคุณจะอะไรไม่มีใครว่าเลยครับมีแต่คนชื่นชอบนะครับแต่ถ้าเกิดเอางานผลิตไปแจกไปขายครับผมด่าเละครับรู้กันอยู่ครับผมการนี้ไม่ต้องให้พูดเยอะนะครับผมก็พอจะรู้กันนะครับว่าใครทำไปก็จะโดนอะไรบ้างครับผมฮะก็ฝากกันด้วยนะครับผมฝึกก็ได้ครับผมโปรแกรมที่นะพบทำก็เบนเดอร์ครับผมโปรแกรมฟรีเลยครับไม่เสียซะไม่เสียค่าเช่าค่าซื้อครับผมเพราะว่าโปรแกรมผมเป็นซอสครับเพราะว่าโปรแกรมฟรีครับให้ทุกคนได้ทำครับก็สามารถสร้างโมเดลขายได้เลยครับไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หมายถึงลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนะฮะแต่ทางโมเดลเนี่ยต้องดูดีๆครับผมครับโมเดลอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ครับผมถ้าทำแบบเหมือนกันไปนะตัวนับบอมนี่แบบไม่เคียงหมดแล้วนะนี่ก็จะพูดไปเรื่อยๆครับก็อาจจะนอกเรื่องครับไม่นอกเท่าไหร่อยู่ในเรื่องแล้วจริงโมเดลนะป้อมครับผมถ้าใครเอาไปแปลงทำได้หมดนะเพราะว่าทำเองชิ้นนะก็มีบางชิ้นที่ไม่ได้ทำก็มีแค่ประมาณตัวเครื่องครับผมเครื่องอย่างเดียวครับที่ไม่ได้ทำเพราะว่าเครื่องนี้ส่วนใหญ่เขาจะโหลดเอาโมเดลฟรีจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องทำเสียเวลาเรียบร้อยครับเต็มครับทั้งเกี่ยวทั้งเหยียบครับผมน้องๆเขาชอบพูดกันนะครับทั้งเกี่ยวทั้งเหยียบโอเคเทข้าวครับผมมีน้องๆหลายท่านครับที่รอดู2022ครับอันนี้บอกเลยครับผมราคานี่ดีดขึ้นครับเพราะว่าน้าป๊อปจะไม่ทำขายแล้วครับก็จะทำแค่น่าจะทำแค่ลงช่องกับทำตามสั่งนะครับผมเพราะว่ารถมันคนที่ดีก็ดีครับคนไม่ดีก็มีเยอะครับ
ก็เอาไปแปลงขายบ้างบางคนก็เอาไปแจกต่อครับบางคนก็เอาไปขายเลยครับผมขายดื้อเลยนะฮะก็ต้องเห็นใจคนทำด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวครับผมเห็นว่าขายได้ก็จะเอางานคนอื่นไปขายอย่างเดียวครับไม่ดีเลยนะครับผมเด็กๆนะครับผมฝากไว้นะครับตอนนี้นะป๊อปก็กำลังจะเปิดคอร์สสอนนะครับผมก็คิดว่าจะเปิดให้ผู้ที่สนใจนะครับผมได้เรียนครับเรนเดอร์ผมสร้างโมเดลลงเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็สอนทำม็อดด้วยนะครับผมในคอร์สเดียวกันนะครับผมจบในคอร์สเดียวครับแล้วก็พร้อมที่แบบเนี้ยครับผมพร้อมที่ออกเป็นรถมาเล่นงี้เลยนะครับผมประมาณนี้ฮะน้องจะได้ฝึกทำกันแล้วก็มีรายได้ครับก็อันนี้ก็ขายได้ครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากขายแพงครับแต่ว่างานมันหลุดครับก็เลยต้องเซฟครับผมหลุดก็ราคาแพงไว้ก่อนการหลุดสนใจก็เร็วๆนี้ครับเปิดสอนแน่นอนครับก่อนจะได้ไม่ต้องเอารถคนอื่นไปขายครับจะได้ทำขายเองครับผมฝีมือดีก็ใครขยันก็จัดไปครับผมมีเงินใช้แน่นอนฮะโอเคแล้วก็ถ้าทำสวยทำดีก็จะโด่งดังได้เลยนะครับผมมีชื่อเสียงนะครับผมทำดีก็ต้องได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวนะคนชั่วนี่ไม่มีจุดยืนครับสมัยนี้ครับผมเพราะว่าสังคมออนไลน์เร็วมากเลยครับพากแค่ครั้งเดียวก็อาจจะจะโอ้โหตั้งหลักเกือบไม่ได้เลยครับผมทีมผมก็ต้องย้ายหนีเลยครับผมอยู่ต่างประเทศครับโอเคต้องมาต่อนะครับไปถึงดาวคานแล้วมั้งครับผมด้านหน้าครับตอนนี้หน้าป๊อปก็กำลังจะคิดว่าจะทำแบบเองครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูมาแล้วไม่มีอะไรยากทำรถยากกว่าครับผมพูดถึงทำโมเดลนะแต่แปลงเป็นม็อดเนี่ยไม่อยากคันนี้ก็ยังปล่อยปกตินะครับผมสนใจก็กำลังเสพได้กำลังเพียบลิ้นพันโอเคตอนนี้น้ำพอกได้เพิ่มกดเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจครับถ้าซื้อนี่ต้องใช้ชื่อจริงสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมจะได้บันทึกการซื้อขายนะครับก็จะขอสำเนาจริงชื่อจริงนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าสะดวกก็จัดครับไม่สะดวกก็ไม่ต้องจัดแค่นั้นครับไม่ให้
แล้วก็อาจจะถ้าต่ำกว่า15เนี่ยอาจจะไม่ขายให้เลยนะครับให้ผู้ปกครองครับต้องให้ผู้ปกครองรับทราบครับประมาณนี้นะเพราะว่าเอาคนที่คุยรู้เรื่องครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต้องดูครับตัวนี้ก็ปรับราคาขึ้นก็เด็กๆแล้วนะครับผมแพงขึ้นก็เด็กๆก็จะไม่เอาเงินมาซื้อครับก็ไม่อยากให้อยากขายให้คนทำงานครับคนที่มีรายได้แล้วนะครับมานี่ฮะโอเคเดี๋ยวจะมีรถแจกครับผมครับน้องๆที่เป็นเด็กยังเด็กเล็กอยู่นะครับผมอายุต่ำกว่า15ครับเดี๋ยวจะทำแจกไว้ให้เล่นกันครับจะได้ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับอันนี้กำลังรอยอดครับผมยอดชั่วโมงครับพบเมื่อไหร่แจกแน่นอนครับตอนนี้กำลังรอยอดชั่วโมงครับสักครู่นะครับดีไม่ได้เป็นบันจังหวะครับผมมาข้างหลังครับเสียแจ๊บบอกมาโอเคครับผมได้แล้วประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็เก็บแค่ตรงนี้ที่แบ่งไว้นะครับผมก็จะไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคครับชมกันต่อเลยฮะเอาแค่ตรงนี้ครับตอนนี้ทางเน็ตบ้านนะครับโอ้โหน้ำปอบรอเกือบเดือนแล้วนะครับติดต่อไปแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีคู่สายครับต้องรอต่อไปครับผมนี่ก็ใช้เน็ตมือถือไปก่อนครับแต่ก็อัดคลิปยาวไม่ได้ครับผมมันโหลดช้าครับเวลาอัพลงคลิปนะโอเคแล้วก็เอาแค่พอไหวก่อนนะครับถ้ามีเน็ตบ้านอะไรก็อาจจะมีไลฟ์สดนะครับผมให้ได้ชมกันได้พูดคุยกันนะโอเคนะไปกันต่อครับ
ให้เพลนเกี่ยวอัตโนมัติก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตั้งลำไม่ตรงก็คือมันจะเกี่ยวเองแบบประมาณนี้ฮะอ๋อไม่เป็นไรเราจะได้อันนี้มีรถขวางก็ไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องเกี่ยวเองครับเป็นแมปไม่ใหญ่มากก็โอเคดีครับผมมันไม่หน่วงเครื่องครับมาส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้เล่นแบบเรียกอะไรครับเล่นให้จบนะพอประมาณแค่รีวิวปกติก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วครับผมก็ทำแค่มอดตัวเดียวครับก็ส่วนใหญ่เป็นรีวิวให้ชมนะครับผมนะฮะรีวิวระบบลงระบบครับหน้าตาของรถนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะกด Subscribe ด้วยติดตามถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามฮะฝากกันด้วยนะครับผมโอเคนี่นะพอพูดเองครับไม่ใช่กดเอฟเฟกต์ผมมองด้านหน้าสักหน่อยนะครับผมชัดๆเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับก็ขอกล่าวว่าสวัสดีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ